ัสดีครับอยู่กับช่องวิทย์เกษตรกรมันครับพามาดูรถไถตักมันครับคูเบต้าลักษณะเป็นเหมือนคีบอ้อยครับมาดัดแปลงเป็นตักมันครับเป็นงานบ้านโพงามครับอยู่ที่ไม้นิคมครับตัวตักนี่มันใหญ่ๆโคตรใหญ่ครับเป็นคีบอ้อยมาก่อนครับงานวิ่งครับวิ่งทำงานครับเออว่าแลนยกเอาดอกนี่ไว้ผมเด็กไปตรงไหนโอ้ผมมาค้านเอาอันนี้คนงานโอ้รถไถมันเร็วแล้วตรงนี้รถไถเขาใส่เกียร์ใดตักเกียร์อย่างเงี้ยโล่3โล่2ป้าผมมีแต่โล่1นี่โล่2แล้วต้องเงินไม่ได้ขาดค่อยก็ไหลไปอยู่นี่ของผมประมาณโล่2แหละข้ามันห่างๆข้ามันหัวทีว่างั้นโล่1แต่บ่เคยขับโล่3ดอกมันแต่เบิ่งแข็งนี่เจ้าแต่เบิ่งวิ่งยกกระหู้ล่ะว่าต่างกันอยู่ดอกอยู่บ้านพวกงานมันบ่ครับนี่บ่ได้ไปเอาคนงานบ้านพวกงามดูเหรอทำไมแต่ก่อนไปเอาแถวบ้านลุงดีน่ะล่ะที่เดียวเลยผ่านได้ป่ะแต่แถวบ้านลุงดีนะผ่านลุงดีพ่อใหญ่ที่เจอสมัยพ่อใหญ่ประจําอยู่หั่นบ้านพ่อใหญ่กล้วยหอมเฮ็ดทําของเก่าเด้อไอ้สิเห็นผมอยู่ฮะตัวสมัยนั้นยังเลี้ยงอยู่เนาะเอาเลยตุกกันละไปครับอยู่หน้าบ้านนึงดีบอกไปอันนอกมันก็เลยบอกพี่ตุ่มไปเอาข้างหน้ามาเอาเพชรไปสั่นหรอกอ๋อเลยขี้ยาบ้านนี่ไปก่อนเนี่ยอันเนี้ยมันอยากฟังเลยฮะเขาจำแข็งแล้วโอ้ไว้ถ้าเกิดหน่อยเกิดว่าใส่แว่นกันทุกคนเนอะมาเถอะ